แกะเส้นจากภาพจริง EP 22ค่ะวันนี้มาวาดกังหันแบบนี้กันโอ้โหหลายรู้สึกว่ากังหันวาดยากมาลองดูวิธีการวาดกังหันแบบง่ายๆกันค่ะไม่ได้มาสอนวาดภาพเหมือนแต่มาฝึกสังเกตภาพจริงให้วาดออกมาเป็นภาพการ์ตูนง่ายๆน่ารักกันค่ะเริ่มจากวิเคราะห์โครงสร้างก่อนเลยค่ะมีวงกลมนะคะเป็นหมุดตรงกลางจากนั้นเรานับใบกังหันได้ทั้งหมด7ใบค่ะเราก็จะขีดเส้นลงไปเลยขีดจากวงกลมตรงกลางไปถึงยอดใบนะคะได้ทั้งหมด7ใบนะคะจากนั้นเราจะวาดตัว S ค่ะจากวงกลมตรงกลางมาถึงตรงปลายยอดนะคะเป็นตัว S แบบนี้วาดให้ครบทั้ง7ใบเลยค่ะเราจะมาวาดเส้นหลังใบกังหันค่ะเป็นเส้นตรงนะคะมีความโค้งนิดหน่อยได้นะคะวาดให้ครบทั้ง7ใบเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะมาเพิ่มตัวความหยักของกังหันค่ะลักษณะจะเหมือนตัว R นะคะวาดเหมือนกันทั้ง7ใบเช่นเดิมแล้วก็วาดตัวก้านกังหันค่ะเป็นที่จับนะมาลองวาดจริงกันเริ่มจากวาดวงกลมขึ้นมา1วงค่ะขีดออกไปทั้งหมด7เส้นพยายามแบ่งเส้นให้มีความห่างเท่าๆกันนะคะแล้ววาดวงกลมขึ้นมา1อันค่ะเพื่อให้เราวาดกังหันมีความยาวที่เท่ากันเป็นวงกลมพอดีนะคะวาดตัว S ค่ะให้ครบทั้ง7ใบกังหันเขาจะมีแพทเทิร์นเดียวกันซ้อนๆกันไปนะคะวาดเส้นหลังใบค่ะให้ครบทั้ง7ใบเส้นหลังใบจะมีความโค้งแค่นิดเดียวนะคะแบบเกือบจะตรงแต่ก็ยังโค้งนิดหน่อยนะวาดครบทั้ง7ใบแล้วเราก็วาดลักษณะตัว R ค่ะโค้งแบบตัว R แบบนี้จะเห็นได้ว่าเส้นมันเยอะมากแล้วเราก็จะงงนะว่าเราต้องระบายสีตรงไหนบ้างค่ะพอเราร่างแรกเสร็จแล้วให้เราปรับจางนะคะทีนี้เราจะตัดเส้นครั้งที่2ค่ะให้เหลือแต่พื้นที่ที่เราจะระบายสีนะคะเราจะแบ่งออกเป็นตัวกังหันที่เป็นเลเยอร์ด้านหน้านะคะและก็กังหันที่เป็นลักษณะตัว R จะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะด้านหน้าเขาจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเราก็ตัดเส้นไปให้ครบก่อนค่ะจากนั้นมีจะถมสีแยกกันระหว่างเลเยอร์ที่อยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นตัว R นะเป็น1เลเยอร์ค่ะแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นด้านหน้านะคะลักษณะก็จะเหมือนดอกไม้นะที่เป็นกลีบสามเหลี่ยมแยกออกมาอีก1เลเยอร์ค่ะแล้วเราก็จะลงสีในเลเยอร์นั้นๆแบบง่ายขึ้นนะคะใช้ Unfollow ก็ได้หรือจะใช้โหมด Clipping Mask ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะมีจะแยกเลเยอร์แบบนี้ขั้นแรกให้เทสีขาวลงไปก่อนค่ะแล้วก็ระบายสีตามกังหันเลยนะคะมีทั้งหมดกี่สีเราก็ลงสีไปก่อนเลยค่ะระบายไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดที่หลังค่ะระบายให้ครบทั้ง7สีแล้วมาเก็บรายละเอียดค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆมาดูกันเราต้องเก็บรายละเอียดอะไรบ้างสังเกตว่ากังหันเขาจะมีความทับซ้อนกันนะคะให้เราระบายสีทับกันไปเรื่อยๆจนถึงสีแดงนะเพราะว่าสีแดงจะอยู่ด้านบนสุดนะคะเดี๋ยวเราจะระบายทับกันไปเรื่อยๆจนถึงสีแดงแล้วก็หยุดค่ะจะระบายถึงสีแดงแล้วระบายสีแดงไปให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ทับเพื่อนๆไปเลยนะระบายสีครบทั้ง7สีแล้วค่ะมาขีดเส้นลายกันใช้สีขาวเลยนะคะขีดเส้นตามกังหันเลยตัวกังหันเขาจะมีเส้นที่เป็นตรงขึ้นมาจนถึงยอดใบนะคะแล้วก็จะขีดให้เหมือนกันนะใช้วิธีการหมุนหน้ากระดาษนะเพื่อให้ขีดเส้นตรงได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ใบด้านหลังดูดสีพื้นที่เราระบายด้านหน้าตะกี้เอาไว้ค่ะมาระบายด้านหลังสีใครสีมันเลยนะคะแล้วก็ระบายไปให้ครบทั้งหมด7สีแล้วขีดเส้นสีขาวค่ะถ้าใครยังเป็นมือใหม่ให้แยกเลเยอร์เส้นสีขาวกับสีพื้นนะคะเผื่ออยากจะแก้เส้นนะจะได้สีไม่พันสีไม่ปนกันเนาะแล้วก็วาดตัวด้ามจับค่ะวาดหมุดตรงกลางค่ะหมุดตรงกลางเติมเงาและแสงนิดนึงนะคะให้หมุดมีความดูแบบดูหนามากขึ้นนะมีจะเติมสีอ่อนๆตรงกลางค่ะแล้วก็เติมสีเข้มตรงขอบเราจะดูเด้งๆขึ้นมานิดนึงนะอันนี้เป็นแบบระบายแบบง่ายๆนะมีจะไม่ได้ลงแสงเงาอะไรเลยนะแต่ออกมารวมๆแล้วน่ารักเพราะว่าบัตรเขาน่ารักมากเลยค่ะอ๋อใช้บัตรนี่เลยนะนิกุรูอ่านว่าอะไรนิกุรูป่ะนั่นแหละค่ะใช้บัตรนี้นะลองไประบายกันดูนะคะ
ได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อชานี้จะวาดรูปง่าย